سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับหากว่าเราคำนวณนับในความโปรดปรานขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเรา จากบรรดาความสุขทั้งหลายที่เราได้รับจากพระองค์เราเชื่อนั่นว่าเราไม่สามารถที่จะคำนวณนับในความเมตตาต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราได้มนุษย์ลักษณะหนึ่งของมนุษย์ที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้ซอลูมุนกัฟฟาร์จะมีลักษณะอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคืออธรรมแปลว่าละเมิดไม่รำลึกคุณแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความผิดที่ค้านต่อหลักการของศาสนากัฟฟาร์แปลว่าเป็นผู้ปฏิเสธจะเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้อัลกุรอานที่ผมได้ยกมาในซูเราะห์อิบรอฮีมว่าอินตะอุดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาอินนัลอินซานะลาซาลูมุนกัฟฟาร์อัลลอฮ์ตอกย้ำไว้ในอัลกุรอานอายะห์นี้เลยว่าหากสู่เจ้าทั้งหลายจะคำนวณนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานให้กับเราแล้วเราก็ลาตุห์ซูฮาสู่เจ้าทั้งหลายจะไม่สามารถคำนวณนับมันได้เลยไม่สามารถอัลลอฮ์พูดถึงความเมตตาที่พระองค์ประทานให้กับเรามาแล้วถ้าเราลองใคร่ครวญตึกตรองจากการเป็นคนที่บางครั้งบางคนอาจจะเคยจนแล้วมารวยอาจจะเคยป่วยแล้วมาสุขภาพดีอาจจะเคยได้รับชีวิตที่ย่ำแย่แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ความมากมายแห่งเนียมัตต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอัลลอฮ์บอกถ้าเจ้าคำนวณนับมันเนี่ยเจ้าจะไม่สามารถที่จะนับมันได้เลยบนความมากขนาดนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตอกย้ำว่าแท้จริงมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่อธรรมและปฏิเสธอัลลอฮ์บอกเพื่อเตือนเราพี่น้องเราถามตัวเราเองว่าจริงไหมเราอยู่ในข่ายของคนที่ซอลูมเป็นคนที่อธรรมคำว่าอาธรรมในที่นี้คือเราได้กระทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นคุณต่อชีวิตของเราหรือเอาเนียมัดของอัลลอฮ์ไปทําในสิ่งที่มันเป็นโทษต่อทั้งชีวิตและต่อทั้งศาสนากาฟูรเป็นผู้ที่กาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธเนียมัดของอัลลอฮ์ตะอาลาปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าลองไปคำนวณนับอยู่
เราไม่สามารถที่จะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราได้แต่มนุษย์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ในอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อันนะฮลอัลลอฮ์บอกกับเราเพื่อให้เห็นถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวทั้งที่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ซอเลมกาเฟรอาธรรมปฏิเสธแต่เวลาไปดูพระองค์บอกกับพระองค์สิบอกให้บ่าวของพระองค์ได้รับรู้สิบอกว่าอินตะอุดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาอินนัลลอฮะละกอฟูรุนรอฮีมหากว่าเจ้าจะคำนวณนับในความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเจ้าไม่สามารถจะคำนวณนับได้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยและพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งซุบฮานัลลอฮ์ดูสิเวลาอัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์รู้ว่าบ่าวของพระองค์มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยแต่สำหรับพระองค์แล้วกอฟูรรอฮีมพระองค์ทรงอภัยและพระองค์ทรงเมตตายิ่งต่อปวงบ่าวของพระองค์วันนี้เราเคยรำลึกถึงความยิ่งใหญ่และความโปรดปรานที่พระองค์ได้ประทานให้กับชีวิตเราไหมเราเคยมีเวลานึกไหมว่าวันที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตากับเราเนี่ยเราทำอะไรกับพระองค์เราตอบแทนพระองค์อย่างไรละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกว่าหากเจ้าขอบคุณต่ออัลลอฮ์รำลึกคุณต่อพระองค์ฉันจะยิ่งเพิ่มพูนให้กับเจ้าพี่น้องครับการที่เราจะรักษาตัวเองให้เป็นบุคคลที่รำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาต้องอาศัยตัวช่วยฮะบางครั้งมนุษย์โดยสภาพเดิมซอลูมอาธรรมแล้วก็ปฏิเสธนี่คือฐานเดิมของมนุษย์ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกกับมุอาซบินญะบัลวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกบอกกับมุอาซบินญะบัลว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันรักท่านมุอาซฉันรักท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับมุอาซแล้วก็บอกว่าอูซีกะยามุอาซฉันขอเตือนท่านให้คำวะซียะห์กับท่านลาตะดะอันนาฟีดุบุริกุลลิศอลาตินอย่าได้ละทิ้งอย่าได้ลืมในการที่จะกล่าวประโยคต่อไปนี้ในช่วงท้ายในตอนท้ายของละหมาดกล่าวอะไรล่ะอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกนบีให้วะซียะห์กับมุอาซพอรู้ว่าการที่เราจะเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งในการรำลึกถึงคุณอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลาของเราจนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างนั้นมันต้องใช้สิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูดูอาบทนี้สินบีบอกมุอาซว่าอย่าลืมกล่าวประโยคนี้นะอัลลอฮุมมะอาอินนีอาอาน่าแปลว่าให้การช่วยเหลือแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้การช่วยเหลือต่อข้าพระองค์ช่วยเหลือเรื่องอะไรล่ะอาลาซิกริกะช่วยเหลือให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์รำลึกด้วยหัวใจรำลึกด้วยคำพูดรำลึกด้วยการกระทำวะอะลาชุกริกะและขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดช่วยให้พระองค์ข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์อยู่ตลอดเวลาวะฮุสนิอิบาดะติกและขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างดีที่สุดที่จะปฏิบัติต่อพระองค์3สิ่งนี้ซิกรุลลอฮ์
ชุกรุลลอฮ์ฮุสนุอิบาดะติสามสิ่งนี้นบีบอกกับมุอาซว่าจงกล่าวมันในฟีดูบุริกุลลิศอลาตินกล่าวมันในตอนท้ายของละหมาดทำไมผมแปลว่าตอนท้ายส่วนใหญ่คำว่าดูบุรคนจะแปลว่าหลังละหมาดจะแปลว่าหลังให้ความรู้ในเชิงวิชาการกับพี่น้องนิดหนึ่งคำว่าดูบุรเดิมเนี่ยมันแปลว่าก้นมันแปลว่าส่วนสุดท้ายที่มันติดอยู่กับร่างกายฉะนั้นถ้าในความหมายหะดีษจึงแปลว่าให้กล่าวหลังตะชะฮุดก่อนสลามอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกเพราะนบีบอกฟีดูบุรีกุลลิศอลาตินให้กล่าวในตอนท้ายของทุกๆละหมาดแปลว่ามันอยู่ส่วนท้ายของตัวละหมาดแต่ยังไม่อยู่นอกละหมาดแต่ถ้าแปลว่าหลังเนี่ยแปลว่าหลังสลามแล้วค่อยกล่าวแปลว่าอยู่คนละส่วนกับตัวละหมาดชัมบินบาสบอกว่าที่อับดอนที่สุดที่ดีที่สุดในการกล่าวประโยคนี้แปลว่ากล่าวหลังตะชะฮุดก่อนสลามเพราะหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนตะชะฮุดให้กับซอฮาบะห์นบีบอกซุมมะยะตะคัยยัรมินัลมัสอะละติมาชาก็ให้เขาเลือกสิ่งที่เขาอยากจะขอแปลว่าอยากจะขออะไรก็ขอส่วนนั้นนี่เป็นหนึ่งในซุนนะห์ของนบีเวลาเรากล่าวตะชะฮุดเสร็จแล้วก่อนที่เราจะกล่าวสลามให้เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหนึ่งในนั้นคือดุอาบทนี้อัลลอฮุมอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนะอิบาดะติกคำว่าดูบุรในอีกในยะหนึ่งอาจแปลว่าหลังก็ได้แต่ในความหมายส่วนใหญ่จะแปลว่าส่วนท้ายเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกอัลลอฮุมะลามานีอาลิมาอัตไตตะวะลามุอตีอาลิมามะนะตะวะลัยัมฟะอูซันญัดดีมิงกันญัดนบีบอกว่าให้กล่าวหลังละหมาดแต่ในสำนวนหะดีษใช้คำว่าดุบุรเหมือนกันฉะนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าส่วนใหญ่ของดุอาที่เป็นดุอามัสอะละยะตะคัยยัรมินัลมัสอะละมาชาอย่าแต่ขออย่าวิ่งมาสอาละมาสอาละแปลว่าการวิงวอนขอการวิงวอนขอที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดหากท่านอยู่ในละหมาดจงขอในขณะที่ท่านอยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แปลว่าอยู่ในขณะละหมาดซึ่งมีสองที่ที่ที่หนึ่งคือหลังตะชะฮุดก่อนสลามที่ที่สองคือในขณะสุญูดแน่นอนฮะถ้าเป็นในละหมาดต้องระวังเราก็ต้องพยายามที่จะขอในดุอาที่เป็นมะซูรดุอาที่รอซูลุลลอฮ์สอนเราว่าให้ขออย่างไรในละหมาดอย่างเช่นบทนี้พี่น้องอย่าลืมอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้การช่วยเหลือต่อข้าพระองค์ในสิ่ง3ประการนี้1ให้ข้าพระองค์เป็นคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลา2ให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ชูโกต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลา3ให้ข้าพระองค์เป็นคนที่มีความประณีตในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะทำไมต้องขอแสดงว่านี่คือเรื่องใหญ่แล้วนี่คือเรื่องที่มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลยและเพิกเฉยกุรอานจึงบอกว่าอินนัลอินซานะลาซาลูมุนกะฟาร์มนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อาธรรมและปฏิเสธต่อเนียมัดของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยตัวอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนบียืนละหมาดจนเท้าบวมอาอิชะห์ถามนบีว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยโทษทั้งก่อนและหลังอยู่แล้วทำไมท่านต้องอิบาดะห์มากมายขนาดนี้ไอชาเห็นนบียืนละหมาดจนเท้าบวมนบีตอบยังไงอัฟลาอุฮิบบุอันอากูนอับดันชะกูรอเธอคิดว่าฉันไม่อยากที่จะให้ฉันได้เป็นบ่าวที่แสดงการขอบคุณต่อพระองค์เหรอซุบฮานัลลอฮ์ที่นบีทำอย่างนั้นเป็นเครื่องหมายหนึ่งแห่งการชูกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เนื้อมัดต่างๆต่อท่านนบี
อัฟลาอูฮิบบุอันอากูนะอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันปรารถนาที่จะให้ตัวฉันเป็นบ่าวที่รำลึกคุณต่อพระองค์กันนั้นหรือพี่น้องครับวันนี้เราถามตัวเราเองบ้างไหมว่าความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราตลอดชีวิตของเรามาจนถึงวันนี้เราได้ขอบคุณต่อพระองค์อย่างไรเราได้รำลึกคุณของพระองค์อย่างไรเราได้ปฏิบัติต่อคำสั่งของพระองค์อย่างไรเราเป็นบ่าวที่เป็นอับดันชกูรอเป็นบ่าวที่รำลึกคุณหรือเป็นบ่าวที่อาซีที่ละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกัยยิมบอกว่าอัชชุกรุยะกูนุบิลกัลบิคุดูอันวัสติกานะوباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا อิบนุกัยยิมบอกว่าการชูกรต่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นมีอยู่3ทางด้วยกันพี่น้องทางที่1คุดูวัสติกานะแปลว่าการชูกรด้วยหัวใจคำว่าชูกรด้วยหัวใจหมายความว่าเราต้องตระหนักและเชื่อมั่นว่าทุกความเมตตาความสุขสบายสิ่งที่เราได้ชีวิตที่ดีในดุนยานี้ทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นการเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่อยู่ในหมวดอิสติฮบาบนะไม่ใช่อยู่ในหมวดว่าควรจะเชื่ออย่างนี้แต่อยู่ในหมวดว่าวาญิบจำเป็นต้องเชื่ออย่างนี้ใครก็ตามเชื่อว่าเนี่ยมัดที่ได้มานั้นมีสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺตะอาลามีตัวช่วยอื่นที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺตะอาลาคนคนนั้นเป็นกาเฟรเป็นกูฟรต่ออัลลอฮฺตะอาลาวันนี้มีความเชื่อเรื่องตุ๊กตาลูกเทพมีความเชื่อเรื่องการพึ่งสิ่งที่มาช่วยบรรเทาทุกข์ขจัดอะไรฮะบรรเทาทุกข์และให้ความสุขกับเราได้แปลว่าเรากำลังเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์มันมาจากเหตุอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ให้เข้าใจว่าในหลักยึดมั่นของเราแปลว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แล้วเราแขวนสิ่งหนึ่งไว้แล้วเชื่อว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันสามารถจะนำมาซึ่งริสกีมันสามารถที่จะขจัดบาลาได้นี่คืออัชชิรกุบิลลาห์การมีชีริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาการกูฟอร์การปฏิเสธเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ตะอาลาฉะนั้นข้อที่หนึ่งคุดูอันวัสติกานะการน้อมรับและการยอมจำนนด้วยหัวใจของเราว่าทุกความสุขทั้งหลายที่ได้มานั้นมาจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากใครไม่ได้วะมาบิกุมมินนิอะมะตินฟะมินอัลลอฮ์ทุกความโปรดปรานทั้งหมดที่เจ้าได้รับมันมาจากอัลลอฮ์ในอันนะฮ์ลิลกุรอานบอกวะมาบิกุมมินนิอะมะตินฟะมินอัลลอฮ์ให้ตระหนักให้เราเข้าใจเราล้ำลึกถึงสิ่งนี้เพื่อที่จะให้เราไม่ลืมตัวบางคนพอเวลามีความสุขอัลลอฮ์ให้ริสกีมากมายลืมตัวเข้าใจว่ามันมาจากความสำเร็จของฉันมันมาจากความสามารถของฉันมันมาจากความวิริยะสาหะของฉันมันมาจากสิ่งที่ฉันพยายามแต่ลืมไปว่าผู้ที่ประทานผลสำเร็จให้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ที่ลืมว่าความโปรดปรานมาจากอัลลอฮ์เขาจะตะกับบดเขาจะยะโสเขาจะโอหังและเขาจะเป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์วันนี้เราต้องตระหนักทุกลมหายใจที่เรามีทุกข้าวทุกเม็ดที่เรากินสิ่งที่เราได้รับความสุขในชีวิตทั้งหมดมีนัลลอมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาการตระหนักการตื่นรู้ว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์จะทำให้เราไม่ลืมตัวและจะทำให้เราไม่เอาเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ไปกระทำการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมุสลิมจำนวนเท่าไหร่ครับพี่น้องที่เอาเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ไปกระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ไปทำในสิ่งที่เป็นมอซียัต
เอาความสุขสบายเอาริสกีเอาทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮ์ให้มาซึ่งเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไปละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกี่มากน้อยแล้วนั่นคือสัญญาณร้ายและเป็นเครื่องหมายของการไม่ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาลัฟบอกยังไงครับบะอ์ดุซาลัฟกอลบรรดาซาลัฟบางท่านแปลว่าผู้ทรงความรู้ในยุคก่อน300ปีแรกบอกกับเราว่าอัชชุกรุตัรกุลมาอาซีการชูโกต่ออัลลอฮ์มันหมายถึงการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียะนี่คือหนึ่งในเครื่องหมายของการชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอิบนุกัยยิมบอกว่าการชูโกต่ออัลลอฮ์มี3ทางทางที่1คือบิลกัลบิคูดูอันวัสติกานะวะบิลลิซานิซะนาอันวะอ์ติรอฟประการที่2ลิ้นของเราต้องบอกพร่ำบ่นถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราวะอัมมาบินิอ์มะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสอัลลอฮ์บอกว่าส่วนที่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้ต่อเจ้าจงฟะฮัดดิสจงบอกกล่าวมันมีเส้นบางๆแบ่งระหว่างการบอกว่าฉันเป็นคนที่มีความสุขกับความสุขที่ฉันได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประการแรกมันจะเป็นการตะกับบทฉันมีนั่นฉันมีนี่ฉันมีนู่นอวดให้คนอื่นรู้ว่าฉันเจ๋าฉันเจ๋งฉันยิ่งใหญ่ฉันสมบูรณ์อันนี้ตะกับบทแต่ถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อจะให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าได้อะไรครับรำลึกคุณต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็ปฏิบัติดีต่อพระองค์อันนี้ถือเป็นการชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเวลาใครยกย่องสรรเสริญเราอัลฮัมดุลิลลาห์วะชุกรุลลาห์แปลว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์สำหรับเราไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยจริงๆแล้วที่เรามีอยู่เพราะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์เมตตากับเรานี่ก็คือฟะฮัดดิสจงพูดจนบอกจงบอกกับคนอื่นกล่าวถึงเนียมัตสลับบางคนบอกว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้ท่านนั้นได้ให้ความเนียมัดของพระองค์ปรากฏบนชีวิตของเจ้าปรากฏเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รำลึกถึงความยิ่งใหญ่และขอบคุณต่ออัลลอฮ์ปรากฏในฐานะของการเป็นผู้บอกว่าเนี่ยคือความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราอย่าให้ความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตามนุษย์มันหมายถึงเราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าความยิ่งใหญ่ความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นพระองค์ได้ให้อะไรกับเราบ้างนั้นมันต้องระมัดระวังเรื่องนี้บอกว่าตัวเราเป็นผู้ที่สมบูรณ์กับบอกว่าการสมบูรณ์มาจากอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมันคนละเรื่องกันนั้นในคำที่บอกว่าฟะบิลลิซานีซะนาอันวะอติรอฟันแปลว่าเราจะยกย่องสรรเสริญให้เกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาเวลาเราทานอาหารเสร็จเห็นไหมเราจะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัตอะมานีฮาซาวะรซะกะนีมินกอยริฮาวลิมินนีวะลากุวะเราจะสรรเสริญอัลลอฮ์ตะอาลาว่าพระองค์ได้อะไรได้ให้ริสกีกับเรานะพระองค์ได้ให้อาหารกับชีวิตของเราให้ริสกีให้อาหารกับเราเราสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปบิลจาวาริห์ด้วยกับการปฏิบัติตออะตันวังกิยาตด้วยกับการต่ออาการพักดีและการปฏิบัติตามเมื่อไรก็ตามที่เราใช้เนียมัดของอัลลอฮ์ไปในการชูโกรต่อพระองค์ด้วยการต่ออาต่อพระองค์การอิบาดะต่อพระองค์การทำความดีต่อพระองค์นี่คือในความหมายของคำว่าชุกรุลลิลลาการชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสำหรับบางท่านถึงบอกว่าอัชชุกรุตัรกุลมาอาซีนอกจากทำดีแล้วจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับผมเอาอัลกุรอานและหะดีษทั้งหลายมาบอกกับท่านในคุตบะห์วันนี้อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเป็นการเตือนตัวผมเองและพี่น้องว่าในทุกความเมตตาทุกความสุขที่เราได้รับอย่าลืมว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ัวใจของเราต้องผูกพันกับพระองค์ต้องเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกประการที่เรามีเราเป็นเราได้อยู่ในวันนี้มันมาจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราตระหนักและเรารับรู้สิ่งนี้เราจะต้องบอกและสรรเสริญยกย่องพระองค์ในความเมตตาที่พระองค์มีต่อเราในขณะเดียวกันภาคปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และอย่าละเลยหรือปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพราะถ้าเราทำอย่างนี้ได้สิ่งที่เราได้รับเราจะได้รับการเพิ่มพูนตามสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้ว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากว่าเจ้าเป็นผู้รำลึกคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาฉันจะเป็นผู้ตอบแทนแปลว่าอัลลอฮ์บอกว่าถ้ารำลึกคุณและอะซีดันนะกุมฉันจะได้เพิ่มสิ่งที่เป็นเนียมัดมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมฮะทุกช่วงท้ายของการละหมาดขอให้เราเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ที่ท่านนบีได้สั่งมุอาซบินญะบัลเหมือนสั่งเราบอกเราเป็นวะซียะห์ที่นบีให้กับประชาชาติอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะดะอันนะฟีดุบุริกุลลิศอลาตินอย่าลืมนะอย่าละทิ้งนะในทุกๆท้ายของการละหมาดที่เจ้าจะต้องกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้การช่วยเหลือต่อข้าพระองค์ในการที่จะรำลึกถึงพระองค์ชูกรต่อพระองค์และประณีตต่อการอิบาดะห์ต่อพระองค์ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวผู้รำลึกคุณเป็นบ่าวผู้ประณีตในการอิบาดะห์และเป็นบ่าวที่รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลาตลอดเวลาจนกระทั่งเรากลับไปหาพระองค์ขอให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างแท้จริงเป็นมุมินที่ครองตนอยู่ในหลักการของพระองค์ถึงแม้ว่าจะต้องได้รับบททดสอบแค่ไหนอย่างไรก็ตามเราจะมีอีมานเราจะเชื่อมั่นและเราจะมีชีวิตที่มีหัวใจผูกพันกับอัลลอฮฺองค์เดียวในฐานะเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีพระเจ้าจอมปลอมใดจะมีอำนาจเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة